ผมมีเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่เสียสละผิวกายผิวหนังของตัวเองให้ลูกชายได้ใช้เป็นแบบฝึกหัดศิลปะเพื่อก้าวสู่อาชีพอาชีพอะไรรู้ไหมอาชีพนักสักอย่างที่เขาฝันไว้ Sunny Day